ธรรมเทศนาชุดนี้ได้นำมาจากหนังสืออาจาริยธรรมโมทยานซึ่งมีความหมายว่าอุทยานธรรมะของอาจารย์ซึ่งได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์สายพระป่าโดยมีทั้งสิ้นรวม19กันในคลิปพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งสำนวนโวหารและเนื้อความของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เทศไว้ให้ตรงที่สุดข้อความต่างๆขอให้ทุกท่านพิจารณาโดยธรรมแล้วท่านจะได้รับความรู้ความจริงเพราะธรรมคือของจริงหากในคลิปมีข้อผิดพลาดประการใดกราบขอขมาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไว้ณที่นี้ด้วยพระธรรมเทศนากันที่4ของพระอาจารย์อ่อนญาณสิริณวัดป่านิโคธารามบ้านหนองบัวบานจังหวัดอุดรธานีวันนี้ครบวันประชุมที่เคยประชุมอบรมกันหมู่คณะผู้หวังทางพ้นทุกข์เราต้องตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์เบื้องต้นเราไม่เข้าใจก็ต้องฟังเข้าใจแล้วก็ต้องฟังเพื่อจะได้เข้าใจชัดแจ้งยิ่งขึ้นถ้าอธิบายให้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็ให้มาถามตัวผมได้หรือจะไปถามท่านผู้รู้ทั้งหลายให้อธิบายให้ฟังก็ได้คือคนเรานั้นเบื้องแรกเกิดมาแล้วจะได้รู้จะได้เข้าใจอย่างเดียวกันหมดย่อมเป็นไปไม่ได้จะต้องมีคนนั้นรู้น้อยบ้างมากบ้างตามสมควรแก่อุปนิสัยที่ได้เคยสั่งสอนอบรมมาอย่างผมเองถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจยังไม่มีเวลาได้ไต่ถามท่านผู้รู้ผมก็เก็บมันไว้ก่อนแต่ส่วนมากแล้วผมจะจำหัวข้อธรรมไว้เป็นข้อก่อนและนำธรรมะเหล่านั้นมาตีความหมายอธิบายด้วยตัวเองจนหายสงสัยแต่ถึงกระนั้นก็ยังสงสัยอีกคนเราถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ตราบใดก็ยังจะมีความสงสัยอยู่แบบนี้ร่ำไปหาที่สุดแห่งความสงสัยไม่พบอย่างครูบาอาจารย์ใหญ่มั่นของเราก็เช่นเดียวกันถ้าผมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาผมก็เดินทางไปถามท่านท่านก็ได้ให้ความกระจ่างแจ้งแก่เราจนหายสงสัยถ้าสงสัยอีกก็ไปกราบเรียนท่านให้ท่านบอกอีกทำอยู่อย่างนี้จนท่านจากพวกเราไปความสงสัยของเราก็ยังมีอยู่อีกอย่างท่านพูดเป็นปัญหาว่ากล้วยสี่หวีสำรับอาหารสี่สำรับสามเณรนั่งเฝ้าพระเจ้านั่งฉันท่านว่าอย่างนี้เราในฐานะผู้ฟังจากท่านมาเบื้องต้นก็จำได้แค่นี้ก็เก็บไว้อย่างนี้แหละแต่ไม่มีการตีความหมายให้แจ่มแจ้งในหัวข้อที่ท่านพูดนั้นถึงตีความได้ก็ไม่แจ่มแจ้งถูกต้องเท่าที่ควรถ้าจะพูดแล้วปัญหาที่ว่านี้เป็นปัญหาธรรมะเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของบุคคลส่วนมากคนจะไม่นำไปคิดกันหรอกเพราะถือว่าเป็นปัญหาไม่มีที่คิดหรือแจ่มแจ้งอยู่ในตัวของมันแล้วนี่แหละเป็นปัญหาที่ครูบาอาจารย์มอบให้เรานำไปคิดพิจารณาหาเหตุผลคนเราลำพังแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ตัวเองก็มีมากมายหลายข้ออยู่แล้วถ้าเอาของคนอื่นมาแทรกแซงเข้าอีกยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นคนเราจึงเต็มไปด้วยปัญหา108,000ประการจนเหลือที่จะทำให้หมดสิ้นลงไปได้แต่คนส่วนมากเขาถือว่าเป็นของง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ว่ามันถูกของตัวเองหมดคนอื่นใช้การไม่ได้อย่างพระผู้ที่ท่านผ่านการอบรมธรรมปฏิบัติมาแล้วคำพูดของท่านแต่ละคำพูดไม่มากมายแต่ถ้าเรานำมาตีความหมายแล้วจะมากไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและน่าฟังมากเราอย่าประมาทในคำพูดแต่ละคำพูดของครูบาอาจารย์จ
จะทำให้พลาดจากของดีที่ท่านให้ไว้และเป็นสำนวนโวหารที่เราจะไม่ค่อยได้ฟังพร่ำเพรื่อจนเกินไปแต่ถ้าเราได้ฟังแล้วขอให้จดจำในข้ออัดข้อธรรมที่ท่านให้ไว้แล้วนำไปตีความหมายให้ละเอียดลงไปว่ากล้วยสี่หวีได้แก่ธาตุสี่เนนน้อยเฝ้าได้แก่คนโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันตามหลักของธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมนั่งเฝ้าตัวเองอยู่ไม่รู้ว่าในตัวตนของตนนั้นมีอะไรบ้างกินแล้วก็นอนเลี้ยงร่างกายให้อ้วนทวนสมบูรณ์ไม่ได้ทำอะไรที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองเลยอันนี้แหละชื่อว่าโง่เขลาเบาปัญญาได้แต่นั่งเฝ้าตัวเองอยู่สัมมาเนนั่งเฝ้าสำรับที่มีอยู่แล้วโดยไม่ฉันก็หมายถึงบุคคลที่ไม่รู้ธาตุสี่ตามความเป็นจริงว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอย่างไรไม่ยอมกำหนดรู้แบบชนิดที่ให้เกิดปัญญาพระเจ้านั่งฉันหมายความว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายที่รู้หลักความจริงอันประเสริฐเมื่อภาวนาได้ที่แล้วก็ยกธาตุสี่มาพิจารณาตามหลักแห่งความเป็นจริงจนท่านเหล่านั้นสำเร็จคุณเบื้องสูงคือพระอรหันต์ก็เพราะพระอริยเจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดในอัตและพยัญชนะจึงไม่นั่งเฝ้าอยู่เฉยธาตุสี่ก็อยู่ที่ตัวของเราขันธ์ห้าก็อยู่ที่ตัวของเรามันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่คนที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยต้องนั่งเฝ้าอยู่เฉยๆเหมือนลิงนั่งเฝ้าเม็ดทองคำที่ไม่รู้ค่าของทองคำว่าเป็นของดีคนที่โง่เขลาบ่ปัญญาก็ได้แต่นั่งเฝ้ารูปธรรมนามธรรมที่มันอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่พระอริยเจ้าหมายถึงผู้ฉลาดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านฉลาดท่านไม่ได้นั่งเฝ้าอยู่อย่างธรรมดาท่านหยิบยกเอาธาตุสี่ขันธ์ห้ามาสับมาโขกให้ละเอียดจนท่านรู้แจ้งเห็นจริงในอัตภาพร่างกายของบุคคลอื่นคือมีอยู่ในตัวของท่านแล้วท่านไม่ได้นั่งหลับหูหลับตาอยู่เฉยๆนั่งฉันเลยทีเดียวนั่งฉันคือนั่งพิจารณาอัตภาพร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอัตภาพคือธาตุสี่ขันธ์ห้าเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างไรชาติปีทุกขากายของเราเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ที่เห็นได้ชัดแจ้งก็คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเด็กทารกแทนที่จะคงอยู่เป็นเด็กอย่างนั้นล่ำไปก็หาไม่จำต้องเปลี่ยนจากเด็กอ่อนขึ้นมาเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวในขณะที่เจริญวัยขึ้นตามลำดับนั้นความคิดมันสมองก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยของตนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถึงแก่เท่าชรานานๆเข้าทนอยู่ไม่ได้ก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ทุกรูปทุกนามไม่มีข้อยกเว้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าได้นั่งเฝ้าร่างกายอยู่เฉยๆมันไม่เกิดปัญญาปัญญามันเกิดจากการภาวนาคือการอบรมจิตเพื่อจะทำลายกิเลสให้หลุดหายไปในที่สุดแต่ถ้าจะทำลายกิเลสจริงๆจังๆจะต้องดำเนินการตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพวกเราเอาไว้เพื่อให้ดำเนินตามไม่มีหลักอันใดจะวิเศษเหมาะสมไปกว่าหลักโอวาทของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ท่านสอนให้รู้บ้างแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามทันทีและอุบายวิธีที่พระองค์สอนไว้นั้นล้วนแต่เป็นอุบายวิธีเพื่อที่จะถอดถอนกิเลสให้หลุดหายไปทั้งนั้นแต่เราไม่ค่อยจะศึกษาสำเนียกกันเท่านั้นเองยกอัตภาพร่างกายของเราขึ้นมาบ้างสิอย่ากอดยี่กอดเยี่ยวเอาไว้เฉยๆการปฏิบัติธรรมอยู่ในที่สงบสงบพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญไว้หลายแห่งเช่นท่านตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกว่าปันตัญจะสยนาสนังคือให้ยินดีในเสนาสนะที่สงัดทีแรกต้องให้ร่างกายของเราสงบราบคาบจากการคุกคีด้วยหมู่ด้วยคณะเสียก่อนที่ท่านกล่าวว่ากายวิเวก
คือความสงัดของกายเมื่อกายมันสงบลงไปแล้วจิตใจซึ่งเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดมันก็จะพลอยสงบลงไปในที่สุดเมื่อจิตใจมันได้ที่หรือที่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อไรเราจะยกจิตที่ละเอียดขึ้นนี้พิจารณาข้ออัดข้อธรรมได้อย่างมีความสุขที่สุดในโลกแต่ถ้าการอยู่ในสถานที่ที่สงบหรืออยู่ในป่าถ้าจิตของเราไปคิดแต่เรื่องโลกเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งมีอยู่มากมายมีแต่เรื่องวุ่นวายใจก็เท่ากับไม่ได้อยู่ในที่อันสงัดอยู่ป่าก็เหมือนอยู่บ้านไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแย่กว่าคนที่เขาอยู่ในบ้านเสียอีกก็มีอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราควรนำไปคิดไปพิจารณาให้ถ่องแท้วันหนึ่งคืนหนึ่งให้พวกเราพิจารณาจิตของตัวเองให้ค้นคว้าดูแต่ภายในจิตของตัวเองให้มากๆเราจะรู้ว่าอะไรมาเกี่ยวข้องอยู่กับจิตของเราบ้างหลักสำคัญก็คงจะมีกายนี่แหละสำคัญมากกายก็คือขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมดาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่กับตัวเราคือจิตตกลงว่าขันธ์ 5กับจิตนี้อยู่ร่วมกันแยกกันไม่ออกแต่ถ้าคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็แยกแยะออกเป็นส่วนว่าส่วนไหนเป็นรูปส่วนไหนเป็นเวทนาและส่วนไหนเป็นสัญญาสังขารวิญญาณยุ่งเหยิงกันไปหมดนอกจากปล่อยให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกันกับใจให้มันผ่านไปตามธรรมชาติของมันเราต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปได้แก่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อคือปรากฏว่าเป็นรูปอยู่ที่ตาถ้าตาบอดก็ไม่เห็นรูปแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นรูปมันก็คงรูปอยู่อย่างนั้นเราในฐานะเป็นศิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นนักปฏิบัติที่แท้จริงรูปนี้แหละเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่เราจะต้องนำมาสับมาโขให้ละเอียดว่ามันเป็นอย่างไรปรากฏขึ้นมาแล้วรูปคงอยู่เป็นรูปตลอดไปไหมสิ่งที่มีวิญญาณเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไหมคงอยู่ได้ไหมทำไมเราไปติดอยู่ในรูปที่ไม่มั่นคงอย่างนั้นเราเป็นคนโง่หรือเปล่ารูปสวยรูปขี้เหร่อัปรักษ์อย่างไรมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปเราไปติดมันทำไมมันไม่ได้ให้อะไรเลยถ้าติดในรูปมันก็หยิบยื่นแต่ภพแต่ชาติให้เราเท่านั้นเองส่วนขันธ์ในข้อที่2ก็คือเวทนาอันเวทนานี้ก็เป็นข้าศึกแก่เรามันไม่มีอะไรประเดี๋ยวก็ทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาประเดี๋ยวก็สุขเรียกว่าสุขเวทนามันเป็นมันเกิดขึ้นภายในจิตโดยลำพังโดยเรียกร้องหามันบ้างเราต้องพิจารณาดูเวทนาคือการสวยอารมณ์ให้ละเอียดอารมณ์สุขก็อย่าไปดีใจตามมันถ้าเกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็อย่าทุกข์ใจไปกับมันทำใจให้เป็นกลางๆจนจิตของเราเป็นอุเบกขาเวทนาคือวางเฉยในอารมณ์ที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ขันในข้อที่3ก็คือสัญญาข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเมื่อทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็สำคัญแต่ทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ทุกเวลาส่วนสัญญาเป็นผู้สำคัญมากละเอียดมากขันในข้อที่4ก็คือสังขารสังขารเป็นผู้ยื่นให้สัญญาจนไม่มีที่สิ้นสุดและหัวข้อที่จะยุติได้ยากและขันที่5ก็คือวิญญาณก็สำหรับรับทราบสัญญาคือความจำได้หมายรู้สัญญานี้เองเป็นเครื่องปิดบังใจให้หลงไหลไปตามสัญญาฉะนั้นจึงต้องบังคับจิตบังคับใจของตัวเองการที่พวกเราทั้งหลายรู้เท่าไม่ทันสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้กำหนดในสิ่งทั้ง5นี้จึงไม่รู้ว่าการเกิดดับของคนเหล่านั้นมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นของที่ละเอียดมากยากที่จะกำหนดจิตให้ดิ่งลงไปได้
การสู้รบตบมือกับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดและทำได้ยากแต่ถ้าไม่มีการต่อสู้กิเลสที่มันย่ำยีตัวเราอยู่นั้นก็เท่ากับพวกเราไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองถึงแม้พวกเราจะบวชเข้ามาอยู่ใกล้พระพุทธองค์ก็จะไม่มีความหมายนักบวชที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ต่อสู้หรือปราบปรามกิเลสถ้าเราไม่มีการต่อสู้กับมันปล่อยให้มันย่ำยีเราแต่ฝ่ายเดียวนั้นตัวเราเองจะย่ำแย่ลงไปทุกทีผลสุดท้ายเราก็เป็นผู้ยอมแพ้เป็นทาสรับใช้ของกิเลสใช้การไม่ได้สำหรับการสู้รบตบตีกับกิเลสจิตใจของเราจะรู้สึกว่ามีความทุกข์ยากลำบากเป็นกำลังอย่างมากทีเดียวแต่ก็ขอให้พวกเราทำต่อและยอมรับความทุกข์ยากลำบากลำบนอันนั้นยิ้มรับกับความลำบากเพราะความเพียรพยายามของเราเมื่อเรามีความท้อถอยให้เรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่พระองค์จะทำลายรังของกิเลสลงได้อย่างราบคาบพระองค์ก็ใช้อาวุธหลายอย่างหลายชนิดเข้าประหัตประหารจนกิเลสยอมจำนนต่อหลักฐานยอมให้พระองค์โขกสับได้อย่างสบายขันติพระองค์ก็นำมาใช้เช่นพระองค์บำเพ็ญทุกกิริยาคือกระทำที่บุคคลทั้งหลายในโลกทำได้ยากยิ่งเพราะต้องใช้ความอดทนอย่างใหญ่หลวงจนเอาชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้พวกท่านทั้งหลายเมื่อเข้ามาอยู่ป่าแล้วก็ได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่นิยมอยู่บ้านคุกคีด้วยหมู่เพราะการคุกคีด้วยหมู่จิตใจของเราก็จะไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ง่ายโอกาสที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิหรือทำให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นยากเหลือเกินพระพุทธองค์เมื่อทรงบำเพ็ญทุกกิริยาพวกท่านปัญจวัคคีย์ห้ารูปไปเฝ้าปฏิบัติพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยความตั้งใจว่าเมื่อพระองค์บรรลุธรรมแล้วจะบอกแก่เราก่อนเมื่อเรามาสันนิษฐานดูแล้วจะเห็นได้ว่าการคลุกคีหรือการอยู่ร่วมกันหลายคนนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการทำสมาธิพระองค์ก็เลยต้องทำวิธีใดวิธีหนึ่งให้พวกปัญจวัคคีย์เกิดความเบื่อหน่ายแล้วจะได้หลีกหนีไปอยู่เสียที่อื่นพระองค์ต้องกลับมาเสวยพระกยาหารอีกทำให้ท่านเหล่านั้นไม่เชื่อมั่นในการกระทำความเพียรเลยต้องหลีกหนีไปอยู่ป่าอิสิตนะมฤคทายวันเมื่อท่านปัญจวัคคีย์หนีท่านไปแล้วพระองค์ก็ได้ทำความเพียรทางใจให้อุกฤษยิ่งขึ้นจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการไม่นานอันนี้จะเห็นได้ว่าพระองค์ทำเป็นตัวอย่างไว้ให้เราดูแล้วเราผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ท่านก็ควรจะสำเนียกและดำเนินตามการทำความเพียรเพื่อทำลายกิเลสมันจะต้องลำบากทุกสิ่งทุกอย่างการกินก็ลำบากอดมื้อฉันมื้อก็ต้องยอมอดอดมันทำไมอดเพื่อปราบกิเลสกิเลสมันก่อตัวมานานแสนนานหลายกับหลายกันมาแล้วจนเราสาวหาตัวต้นตอโคตรเง่าของมันไม่พบนี่แหละท่านจึงสอนให้อยู่ป่าหาที่สงัดแม้แต่ในครั้งพุทธกาลมีท่านพระเถระหลายท่านที่มุ่งหมายต่อแดนพ้นทุกข์ได้ออกปฏิบัติตนทรมานตนอยู่ในป่าในเขาแล้วก็ได้บรรลุมรรคเป็นพระอริยบุคคลเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนแต่เหตุในการบำเพ็ญของท่านเหล่านั้นท่านทำกันจริงจังหวังผลคือการหลุดพ้นจริงๆท่านสละเป็นสละตายมาแล้วทั้งนั้นความทุกข์ยากลำบากทุกมากทุกน้อยย่อมมีแก่ทุกคนในขณะปฏิบัติเราทำความเพียรก็ไปทุกข์อยู่กับความเพียรทำนาทำไร่ก็ไปทุกข์อยู่กับทำนาทำไร่อันนี้เป็นของธรรมดาแต่จะทุกข์มากทุกข์น้อยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำที่ฉลาดรู้วิธีการบ้างพอสมควรอย่างการทำความเพียรต้องเป็นผู้รักษาสัจจะคือให้มีสัจธรรมตั้งใจอย่างไรแล้วอย่าทำลายสัจจะสัจจะเมื่อตั้งให้ถูกต้องตามอัตตามธรรมแล้ว
จะเกิดเป็นพลังของจิตอย่างดีเยี่ยมพวกเราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาสู่สมรภูมิรบด้วยกันเช่นนี้แล้วต้องตั้งหน้าตั้งตาถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนด้วยกันอย่าถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆถ้าถือว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วกิเลสมันจะหัวเราะเยาะดูถูกพวกเราทุกข์เพราะการทำความเพียรไม่ใช่ทุกข์ที่ไม่มีผลเป็นทุกข์ที่ทำลงไปแล้วคุ้มค่าเราอย่าไปท้อถอยจงอดทนต่อสู้อุปสรรคต่างๆการปราบปรามกิเลสก็คือการแก้ความไม่ดีที่สถิตอยู่ภายในตัวของเราจึงต้องทำความเพียรของบุรุษทำด้วยความตั้งจิตตั้งใจจริงๆทำด้วยความภาคเพียรจริงๆหนักก็สู้เบาก็สู้เช่นเดียวกับเราตกน้ำเราต้องพยายามแบกว่ายช่วยตัวเองกำลังวังชามีเท่าไหร่เอามารวมกันหมดเพื่อจะเอาตัวรอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่เมื่อไม่ไหวจริงๆจึงจะยอมจมน้ำตายหากมีกำลังเพียงพออยู่ตราบใดจะไม่ยอมจมน้ำตายเป็นอันขาดอันนี้ก็เช่นเดียวกันการจะทำความเพียรเพื่อหลุดพ้นนั้นจะทำเหลาะแหละไม่ได้ต้องทำจริงๆจังๆจึงจะเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เรามาอยู่รวมกันมากท่านหลายองค์จงประพฤติตามธรรมตามวินัยอย่างเคร่งครัดอย่าเป็นคนมักง่ายวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปอยู่เรื่อยๆสังขารร่างกายนับเวลาที่จะผ่านไปโดยลำดับพวกเราอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปเฉยๆต้องให้มันผ่านไปด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดสิ่งปลอมแปลงนั้นออกให้เหลือแต่ของจริงคือแก่นแท้ของธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือการหัดภาวนาควรจะทำให้เกิดให้มีอย่างแท้จริงงานอย่างอื่นเราก็เคยต่อสู้มาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ต่อสู้กับงานหนักงานเบามาแล้วจนกระทั่งเวลาผ่านมาจนบัดนี้เราก็ทำได้มาเรื่อยๆแต่เวลานี้เราจะฝึกหัดทำภาวนาคือการทำจิตใจโดยเฉพาะและการทำภาวนานี้ก็เป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำเช่นเดียวกันกับงานชิ้นอื่นๆหรือควรที่จะทำให้หนักยิ่งไปกว่างานอื่นๆเสียอีกเพราะเป็นงานหนักและละเอียดกว่างานทั้งหลายการทำภาวนาแรกๆจิตของเราย่อมกวัดแกว่งดิ้นรนล้มลุกคลุกคลานเป็นของธรรมดาเพราะจิตยังไม่เคยกับการภาวนามาก่อนจึงถือได้ว่าการภาวนาเป็นงานใหม่ของจิตถึงจะยากลำบากแค่ไหนเราต้องฝืนเพื่อที่จะฉุดกระชากลากจิตที่กำลังถูกกิเลสย่ำยีอยู่นั้นให้พ้นภัยอันตรายให้เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสเรื่องเจ้าหมองจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรทำอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะพากันบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตใจอันเป็นจุดหมายปลายทางให้เกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในใจของตัวเองด้วยจิตภาวนาเหนื่อยบ้างลำบากบ้างก็ทนเอาการปล่อยจิตให้จิตคิดไปในแง่ต่างๆตามอารมณ์ของจิตนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมานอกจากไปเที่ยวเก็บรวบรวมเอาความทุกข์ความร้อนจากอารมณ์ภายนอกมาเผาลนจิตของตนให้วุ่นวายเดือดร้อนไม่ขาดระยะเท่านั้นท่านกล่าวว่าสมาธิก็คือการทำใจให้สงบสงบจากอะไรสงบจากอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายเมื่อไม่มีอะไรมารบกวนถ้าเป็นน้ำก็จะใสสะอาดดุจน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้ายังไม่มีอารมณ์ภายนอกมารบกวนก็จะเป็นจิตที่ใสสะอาดหมดจดแต่ขณะนี้จิตของเราถูกกิเลสหรืออารมณ์ภายนอกเล่นงานแทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วแต่เราจะมาฝึกเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ภายนอกเหล่านั้นการทำนั้นต้องค่อยทำค่อยไปจะกำหนดเอาวันนั้นเวลานั้นจะเกิดผลแน่นอนนั้นย่อมไม่ได้เพราะการทำจิตให้ปราศจากอารมณ์ภายนอกนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรยิ่งถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนจะเป็นการลำบากมากทีเดียว
แต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้ในขั้นแรกของการอบรมจิตนั้นท่านสอนให้ยึดเอาข้ออัดข้อธรรมบทใดบทหนึ่งมาเป็นอารมณ์บทใดก็ได้สำหรับเป็นเครื่องกำกับควบคุมใจไม่เช่นนั้นจิตจะส่ายกวัดแกว่งไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เราเคยชินกับอารมณ์นั้นๆแล้วก่อความทุกข์ให้เป็นที่เดือดร้อนอยู่เสมอท่านจึงสอนให้นำเอาบทธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นอารมณ์เช่นเราภาวนาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมหรือสังโฆสังโฆหรือจะกำหนดให้มีอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่ไปด้วยก็ได้เช่นจะบริกรรมว่าพุทเข้าโทออกดังนี้คำว่าเข้าออกก็หมายถึงกำหนดกองลมนั่นเองหายใจเข้าก็กำหนดว่าพุทหายใจออกก็กำหนดว่าโทดังนี้และในขณะที่บริกรรมเราต้องมีสติควบคู่ไปด้วยเมื่อเรามีสติตามระลึกอยู่โดยการเป็นไปติดต่อโดยลำดับจิตก็ไม่มีโอกาสจะแวบไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกจิตก็จะค่อยหยั่งเข้าสู่ความสงบโดยลำดับจิตในขณะนั้นจะมีความสงบมากในขณะที่จิตสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายการเวลาและสถานที่จะไม่มีเลยในขณะนั้นจิตจะสงบอย่างเดียวเพราะจิตที่สงบจะไม่สำคัญมั่นหมายติดอยู่กับสถานที่การเวลาที่ไหนเลยมีแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่เท่านั้นนี่เรียกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนาจะเรียกว่าเป็นผลจากการภาวนาก็ได้เราอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่ให้ฉลาดประกอบด้วยปัญญาตัวเรารู้ว่าเราปฏิบัติผิดไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องพยายามแก้ไขที่ตัวเราให้ถูกต้องคือเราต้องหาอุบายวิธีอยู่เสมอว่าทำอย่างไรตัวเองจึงจะอยู่ให้เป็นสุขไม่วุ่นวายใจอันนี้สำคัญมากทีเดียวสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าถ้าใครละความโลภความโกรธความหลงหรือกำจัดความโลภความโกรธความหลงเสียได้ผู้นั้นจะพบเห็นพระนิพพานพระนิพพานอยู่เหนือความโลภโกรธหลงท่านว่าอย่างนี้ความโลภโกรธหลงเป็นรากเหง้าของโลกชนชาติใดภาษาใดก็มีสิ่งทั้งสามนี้ทุกคนหนีไม่พ้นมีปัญหาอยู่ว่าถ้าทุกคนมีกันแล้วอย่างนี้จะทำประการใดดีไม่คิดจะละสิ่งเหล่านี้บ้างหรือบางคนถ้าจะละมันออกไปก็ยังเสียดายมันอยู่ถือว่ามันเป็นมิตรที่ดีต่อเราอยู่ไม่ยอมให้มันตีตัวจากเราเลยอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเราโง่กว่ากิเลสปล่อยให้กิเลสเป็นนายของเราต่อไปนี้ขอให้พวกเรามาร่วมใจกันต่อสู้กับกิเลสอันเป็นรากเหง้าของโลกนี้ผมกำลังจะพาพวกท่านทั้งหลายที่นั่งประชุมกันอยู่นี้แอนตี้กิเลสไม่ยอมให้กิเลสมันขึ้นบ้านแต่พวกเราอย่าพากันประมาทหรือเมื่อไหร่มันจะเล่นงานเราเมื่อนั้นจงมีสติรักษาจิตให้ดีตามรู้จิตอยู่ตลอดเวลาอย่าพากันขี้เกียจมักง่ายเห็นแก่กินแล้วนอนอันจะเป็นการเลี้ยงกิเลสอยู่โดยไม่รู้ตัวเมื่อมันสมบูรณ์มีกำลังพอเมื่อไหร่มันจะเล่นงานเราเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นงานมันเสียก่อนสำหรับการอบรมธรรมะในวันนี้ก็เห็นว่าดึกพอสมควรจึงขอจบลงเพียงแค่นี้